อีกคนนึงอ่ะหายไปไหนคิดถึงนะบอลคุณวอดอ่ะเจ้าของรายการไงทำไมอ่ะทำไมอย่างนั้นน่ะกินไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ตุ๊กตาโอ้โหตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขมากไหนอ่ะดูคลิปเขาสิเดี๋ยวดูสิไปกินมันปูมาไหนเล่ามาสิเล่ามาสิทำไมอ่ะเอาแล้วทำไมขโมยไม่ปล่อยอะไรลงมานี่ไงปล่อยแล้วอะไรพูดอะไรพูดอะไรโอ้โหพูดดีจะไปร้านอาหารที่แบบแพงสุดอร่อยสุดเขาว่าอร่อยสุดหรือว่าแบบว่ามันแปลกสุดก็ต้องวกกลับมาที่ร้านนี้เพราะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ทุกคนบอกเลยว่าคนที่ดูรายการอยู่ในเช้าวันนี้เนี่ยจะต้องหิวมากนั่นก็คือกระดองปูย่างนี่เมนูนี้เนี่ยถูกแนะนำให้ผู้ที่รู้จักเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยต๊อปอิทธิวัฒน์หรือว่าต๊อปท่อแก่น้อยตอนนั้นมาถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็เลยแวะผ่านมาร้านนี้ซึ่งร้านมันเป็นร้านที่แบบกินง่ายแล้วคนญี่ปุ่นเยอะมากร้านนี้อยู่ตรงแยกใจกลางชินจูกุแล้วมันก็มีหลายสาขาอยู่กระจายทั่วญี่ปุ่นทั่วโตเกียวนะความเด็ดก็คือนี่แหละเนื้อทอดทิมมันปูย่างนี่คีบขึ้นมากระดองละประมาณ500เยนหรือประมาณ150บาทถ้าเกิดตั้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยไฟมันก็จะผุดเห็นโทษนะขอนี่นี่มันจะพูดแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะบุ้ม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 เสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือพอมันได้ที่ปั๊บก็แค่ตักคนแล้วก็ตักใส่ข้าวแล้วทำอะไรต่อยัดใส่ปากทริปที่ญี่ปุ่นจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่มีเมนูนี้ฉ่ำไหมอ่ะมันไม่สุดมากกินเลยแล้วกันนะน่ากินมากเลยอ่ะเนาะไม่มีซีฟู้ดโอ้อยากเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดรอดคลุกแต่บอสทำไมเหมือนเพิ่งไปตัดผมมาเหมือนเพิ่งบวชเสร็จอ่ะไม่ควรกินหล่อดีอย่างนี้ไงแก้ตับต่อเออดีนะดูชีวิตดีจังเลยอ่ะแต่กลับมาได้แล้วมาเนาะคุณกลับมาแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วคืนนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันออกห่วงออกก้อยอีกว่านี่ถือไหวป่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด Subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอ้ายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอะคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม Subscribe เนี่ยกดไป